ช่องภาพวีมูแคกันนี่กูแกสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะแอปอกลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนวันนี้แอปอจะพามาดูเมนูที่เขาเมนูแปลกนะคะที่แอปอยังไม่เคยกินเลยนี่อันนี้จะเป็นเมนูทอดต่ออ่อนนะคะตัวอ่อนๆเลยนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วกันค่ะทุกคนคะก็นี่นะคะจะเป็นวัตถุดิบนะอันนี้ไม่ใช่วัตถุดิบนี่ก็คือจะทอดตัวต่ออ่อนนะคะนี่ใครๆกินบ้างคะนี่เดี๋ยวปอก็จะพาลงกระทะนะคะแต่ปอก็ยังไม่เคยกินนี่เป็นครั้งแรกเลยนะลงตัวต่ออ่อนลงไปนะคะเอาไปคั่วเนาะนี่ค่ะทุกคนคะนี่นะก็จะคั่วตัวต่ออ่อนนะคะก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะใส่ผงนัวลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อความนัวค่ะแล้วก็จะใส่ข้าวแกงลงไปต่อให้มันดูหอมๆนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากก็จะบอกว่าตัวต่ออ่อนเนี่ยนะคะปอไปเห็นที่ตลาดทอดนะคะเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมันปอยังไม่เคยกินเลยก็เลยขอแบบวาร์ปมาแบบสักนิดนึงนะคะเอาติดไม้ติดมือมาทำกับข้าวที่บ้านนะตอนนี้ปออยู่ที่บ้านตีนตกแล้วนะคะก็ขอโชว์ฝีมือนิดนึงกลับบ้านมาทั้งทีนะคะก็ต้องแบบมีแบบนิดนึงโชว์อะไรนะเสน่ห์ไปจังหวะนะคะเป็นแม่สี่เดือนค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนออกมาแล้วกลิ่นหอมน่ากินมากเลยอ่ะนี่ต่ออ่อนคั่วนะคะหอมชื่นใจเดี๋ยวต้องมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติต่ออ่อนนะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่อโปจะได้กินนะคะทุกคนนี่พี่ๆคนไหนเคยกินบ้างคะคอมเมนต์ทีน้องไม่ใช่น้องต่อพูดผิดต่ออ่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนมาชิมกันเถอะร้อนค่ะร้อนขอเป่าแป๊บอร่อยอ่ะครั้งแรกที่กินเลยเนี่ยรสชาติของต่ออ่อนนะคะหนึบหนึบในปากเลยอ่ะก็คือในนี้มีหอมเครื่องแกงที่ตำไปนะคะแล้วก็ความมันของต่ออร่อยอ่ะขออีกคำขออีกคำอร่อยจังกินได้กันไหมคะทุกคนคะหลังจากที่แอปอทำเมนูต่ออ่อนผัดต่ออ่อนไปนะคะก็ต่อไปเนี่ยแม่แอปอนะคะก็จะมาทำเมนูผัดเห็ดน้ำมันหอยนะคะนี่แอปอก็จะมานั่งให้กำลังใจแม่ปออยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะโชว์วิธีการทำผัดเห็ดน้ำมันหอยสูตรแม่ปอนะคะว่าเป็นยังไงเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะอันนี้ก็คือไม่ได้สูตรส่งต่อลูกสาวนะคะเป็นสูตรจากแม่เลยนะคะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่อันนี้ก็จะมีกระเทียมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะโขกๆลงไปโอ้โหแอปอจะบอกเลยว่าฝีมือแม่ปอนี่ใครได้กินต้องติดใจเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรคะแม่แม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคเห็ดลมเห็ดโคนใช่เห็ดไข่ห่านเห็ดตับห่านประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่รู้ว่าเห็ดนี้คือกินได้นะคะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะขาดไม่ได้ก็น้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปแล้วก็รอสุกค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะใส่จานค่ะทุกคนหน้าตาน่าทานมากๆเลยเมนูเห็ดไข่ห่านนะคะใช่นะคะจะเป็นเมนูต้มส้มเห็ดค่ะทุกคนนี่แล้วก็เทลงไปนะคะนี่เลยอันนี้แม่ปอก็ได้ใส่เครื่องปรุงหมดแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะคะทุกคนนี่เป็นสเต็ปสุดท้ายนะกลิ่นใบแมงลักก็จะหอมทาแกงที่ต้มหอมค่ะทุกคนแม่ปอนะคะฝีมือยอดเยี่ยมมากเลยยกนิ้วให้เลยค่ะสุกแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะนะช่างเนาะสุอังซามีเยาเผยเดี๋ยวมาช่วยกับเวนะช่างจะเล่ สุอังซามีค่ะย่าแอปอนะคะก็จะไปเอาข้าวให้ไก่นะคะแม่ลังช่างเชรีรีพี่รีรีแม่ลังอ๋อลูกอุโบไปค่ะทุกคนแอปอจะไม่ใช่ย่าแอปอนะคะจะมาให้อาหารไก่นะคะเมื่อกี้ที่ทำกับข้าวอยู่ย่าบอกว่า
ไก่นี่เสียงดังมากนะเนี่ยช่วงยิ่งช่วงเย็นนะคะไก่มันจะเสียงดังเนาะเพราะว่ามันอยากกินข้าว วิธีการให้อาหารไก่ของย่านะคะโอ้โหนี่ดูน้องไก่ดูน้องไก่ก็ขั้นตอนกินข้าวนะคะนี่ทำกับข้าวเสร็จนะคะก็มาให้อาหารไก่ก่อนที่จะไปกินข้าวกันนี่จะคุยพี่จะคุยพี่ปรึบปรึบปรึบเมซี่ปรึบปรึบปรึบไม่ไปกินข้าวกันค่ะรับไก่บ้านไอ้ปอสักตัวไหมคะเยอะนะเฮ้ยแต่อางแช่ชีถ้าจะเอฟซีคุยนะช่างเนาะอางแช่ชีเลยไม่พังไม่พังโอเคนะคะพี่ๆย่าปอบอกแล้วนะว่าให้ค่ะมาแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะเมนูวันนี้นะคะน่ากินมากเลยว่าจะเป็นต้มส้มเห็ดนะคะโอ้ผัดต่อลูกต่อนะนี่อันนี้ก็ทอดปลาแห้งแล้วก็ผัดเห็ดน้ำมันหอยพร้อมกินค่ะนี่วันนี้ก็เจอกับคุณพ่อนะคะไม่ได้ถ่ายกับคุณพ่อนานแล้วค่ะพ่อฮัลโหลกล้องฮัลโหลกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเอามาช็อปเอามาช่องพาอังอุ้ยค่ะทุกคนคะก็ถึงเวลากินข้าวนะคะนี่ปอก็มาทานข้าวกับพ่อแอบบอยนะคะโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปกับพ่อสุดหล่อมานานมากเลยนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้มาแบบกลับบ้านทั้งทีใช่ไหมก็กลับบ้านมาแบบเป็นครอบครัวเลยนะคะก็มาทำกับข้าวกินกันนะอันนี้ให้พ่อชิมก่อนเลยเดี๋ยวเราจะตักอันนี้ให้พ่อชิมอันนี้นะคะผัดเห็ดน้ำมันหอยฝีมือแม่แอบบอยนะคะไม่ใช่ฝีมือแอบบอยเด้อกินให้พ่อลองชิมนะคะว่าอร่อยไหมภาษากะเหรี่ยงนะคะคำว่าอร่อยเนี่ยเรียกว่าอุยนะคะอุยชิเพอร่อยอร่อยเฮ้ยเงี้ยยกนิ้วฝีมือแม่นะคะฝีมือแม่ต้องบอกว่าอร่อยค่ะบอกแม่อร่อยไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ไม่ให้กินข้าวแล้วผู้เล่นนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวปอก็จะมากินเห็ดน้ำมันหอยนี้กินสดๆเลยโอ้โหนี่ทุกคนฝีมือแม่อร่อยมากเนาะต่อไหนอันนี้ฝีมือน้องฝีมือลูกสาวสุดที่รักของพ่อเองค่ะต่ออ่อนลูกต่อนั่นเองเป็นไงตกครับพลาดพลาดเลยพองขวางน้องโก้พลาดเลยพลาดเลยต่อจะคุยอ่างน้องทราบผ่านคุยโอ้ยอุ้ยเชี่ยพลาดเลยจะฝีมืออันนี้นะคะต่อที่ปอได้ชิมแล้วอร่อยนี้เลยไม่กินต่อแล้วพ่อบอกว่าไม่ได้กินต่อนานแล้วนะคะหลายปีแล้วกับแผลนี่มีสองต่อไปต้มส้มเห็ดนะคะนี่ก็ยังคงเป็นฝีมือแม่นะคะฝีมือปอมีแค่อย่างเดียวแอมไปนกแอมไปดูเพื่อนแอมไปบอกเพื่อนแอมมีก็แล้วอ๋อแอมไปช่วยเพื่อนพ่อบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็จะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะวันนี้แบบมาโชว์ฝีมือเป็นแม่สี่เรือนไม่ใช่อปอนะแม่อปอนะปอโชว์ฝีมือแค่เมนูเดียวเออแล้วก็ไปแล้วไปให้อาหารไก่พี่ย่าบอกว่าไก่เสียงดังก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย